กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองมากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยดีกว่าคุณบุญเกียรติ15พฤศจิกายน2512นะคะเวลาเกิด 10:35 วันเสาร์ดวงชะตาโดยรวมค่ะช่วงนี้ไม่ดีทำอะไรก็ติดขัดทำยังไงดีนะมีโอกาสซื้อบ้านหรือว่าที่ดินหรือเปล่า 15เดือนพฤศจิกายน12ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับช่วงอายุย่าง46คือถ้าหมายถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะอดทนรออีกนิดหนึ่งผมว่ารอให้เข้าย่าง47ไปก่อนนะจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นโอกาสมีมากขึ้นอันที่1และ2ในแง่ของศักยภาพในการหาเงินหาทองเนี่ยช่วงอายุย่าง47ก็จะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่งานเนี่ยไม่ได้บอกนะว่าทำอาชีพอะไรการทำบุญเสริมผมฝากอย่างนี้ละกันนะครับช่วงนี้ถ้ามีโอกาสซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์เนี่ยสำหรับศึกษาพระธรรมวินัยเนี่ยช่วงเข้าพรรษาเนี่ยดีนักนะครับแล้วก็หลังวันเกิดนะถ้ามีโอกาสทำในส่วนของการทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะอันนี้ขอให้ทำนะสองอย่างทำหลังจากในช่วงอายุย่างปัจจุบันแล้วก็หลังวันเกิดครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้าน91ค่ะ91เป็นเลขแห่งความสำเร็จแล้วก็ค่อนจะเร็วด้วยนะครับส่วนทะเบียนรถ599859สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จส่วน98เนี่ยอย่าให้ความสำคัญกับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนละล้าละลังขาดความเชื่อมั่นนะครับผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณชุติมานะคะเกิดวันที่27มีนาคม2541ค่ะเวลาเกิด 6:24 นวันศุกร์ถามเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับความจริงทั้งงานและเรื่องของความรักเนี่ยเพิ่งย่าง18นะคะเอาอย่างนี้จ้ะทั้งงานและความรักจะโดดเด่นและดีพอสมควรเลยแหละในช่วงอายุย่าง19ที่กำลังจะมาถึงนะได้รับการยอมรับมากขึ้นถ้ายังไม่มีงานเดี๋ยวก็จะได้งานทำความรักก็มีโอกาสจะใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวความจริงความรักก็มีลุ้นแล้วล่ะในช่วงเวลานี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจริงจิตนะคะเกิดวันที่เอาถามเรื่องของเลขบ้านนะทับ18 18เนี่ยอยู่ไม่ติดที่ฮะราหูอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดด้วยอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินะมชรปิดไปที่เลข8ส่วนรถค่ะ4774เสาจับกับพุธไม่เป็นไรนะกำลังพระเคราะห์รวมกันใน27เป็นคู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ดีทั้งคู่หน้าคู่หลังเลขประมูลนะฮะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสงกรานต์นะคะ11เมษายน2527เวลาเกิด 11:00 นตรงพุธกลางวันครอบครัวโชคลาภและการงานค่ะเข้าย่าง32ออกแรงเยอะๆครับในเรื่องของงานคุณจะมีโอกาสได้พบเจอสิ่งดีๆย่าง32หรือแม้กระทั่งปีนี้มีโอกาสจะขยับขยายเรื่องที่อยู่อาศัยยุทธยานพาหนะนะครับแต่ความรักความสัมพันธ์ด้วยพื้นชะตาไม่ดีและปีจอนี้กาลีก็จี้ไปที่เรือนคู่ฉะนั้นทายไม่ดีเรื่องเดียวคือเรื่องของความรักหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวโทรศัพท์48997ค่ะผมไม่ชอบเลยนะทั้งคู่ใช้63เสริมความรักด้วยเป็นคู่มิตรทำอะไรก็มีคนสนับสนุนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรุ่งนภานะคะ18เมษายน2537เวลาเกิด 10:45 วันจันทร์งานเงินโชคลาภค่ะแม้วันนี้หลายท่านไม่ใช่คืออย่างนี้ฮะฟังให้ดีงานเนี่ยมันจะมีทั้งบวกและลบนะครับฉะนั้น1เหนื่อยต้องเหนื่อยก่อนจึงจะสำเร็จ2มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆก็เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฉะนั้นถ้าเป็นทรงนี้ก็จะพูดแบบเซฟไว้ก่อนอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับนะออกแรงเยอะๆให้ชีวิตสัตว์เดือนละ17ตัวส่วนการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นการเงินก็รับซ้ายใจขวาใกล้เคียงกับเรื่องงานเลยครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่27มกราคม2537เวลาเกิด 9:00 นตรงวันพฤหัสบดีถามงานถามเงินแล้วก็ความรักค่ะตอนนี้ย่าง22นะคะอาชีพที่เหมาะสมถ้าทำงานเป็นพวกแบงเกอร์นะแวดวงสถาบันการเงินพวกนี้ถือว่าดีนะครับหรือว่าถ้าเป็นวิชาชีพเฉพาะทางไปเลย
พอดีไม่ได้บอกนะว่าเรียนอะไรมานะพวกบัญชีงานด้านภาษานะครับการเป็นคนกลางในหน้าหรืองานในแวดวงสื่อสารมวลชนอันนี้ถือว่าสมรูปนะครับอันนี้คืออาชีพที่เด่นแต่ความรักเนี่ยจะลงตัวจริงจังในช่วงอายุย่าง23นะแต่24ก็มีโอกาสจะพลิกผันเข้าทำนองรักรักเลิกเลิกครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแก้วนะคะเกิดวันที่10มิถุนายน2538ค่ะเวลาเกิด 10:22 นาทีไม่ได้บอกวันดวงปีนี้ความรักการแต่งงานน้องเริ่มเกิดด้วยสุขสันต์วันเกิดนะและปีนี้ผมยินดีล่วงหน้านะในเรื่องของความรักสมหวัง ก็ดูเลยว่าช่วงไหนเราพร้อมแล้วก็ดูในเรื่องของวันมงคลจะดูช่วงท้ายรายการก็ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะถ้ายังโสดก็จะได้เจอปีนี้เบอร์โทรศัพท์66กับ33ชอบเลขเบิ้ลผมใช้11คือราชาโชคมีโชคแบบยับเยียดมีเสน่ห์ผู้ใหญ่เมตตานะ55มั่นคงเป็น2เท่าสนใจเรื่องของศาสนามากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วรวมถึงมีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายจะสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์และจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ99ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาพรนะคะ8กรกฎาคม2537เวลาเกิดบ่ายโมง15นาทีไม่ได้บอกวันงานเปลี่ยนงานดีไหมคะความรักเป็นอย่างไรตอบเป็น2คำถาม1มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไหมตอบว่ามี2นะครับมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นนะฉะนั้นก็แต่ต้องปรับตัวหน่อยนะในจังหวะเวลาช่วงนี้ยังไม่ให้ทำบุญอะไรนะแต่ถ้าเปลี่ยนไปแล้วถ้าเปลี่ยนแล้วนะฟังให้ดีถ้าเปลี่ยนแล้วให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัว SMS ต่อมาค่ะความรักไม่ดีเลยเตือนเอาไว้จ้ะคุณเฟิร์น12พฤศจิกายน2532นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:45 นาทีวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะบ่าย 2:45 ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับเป็นคนลัคนาราศีมีนนะมีนช่วงนี้ก็จะเตือนนะครับราหูเล็งดวงชะตาอยู่นะเขาบอกให้ระวังในเรื่องของเคราะห์นะครับดวงแตกร้าวนะเป็นปินทุบาทโดยเฉพาะในเรื่องของคู่ฉะนั้นถ้าถามถึงคู่แท้ปีนี้เว้นวรรคนะพักผ่อนก่อนนะครับอย่าเพิ่งคิดส่วนในเรื่องของจะมีบ้านหรือไม่เกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยอย่างเร็วนะคือย่าง27แต่ถ้าไม่รีบผมอยากให้ซื้อในช่วงย่าง28ตอนนั้นจะพร้อมและได้ที่ถูกใจ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเลขบ้าน34ค่ะสามเก่งทำสี่เก่งคิดครับเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติส่วนทะเบียนรถนะ7539ขยันหมั่นเพียร นะจะสำเร็จแต่ว่ามันจะเหนื่อยยากเกินจำเป็นนะนี่ใช่นะพระพุทธมนต์แปะที่เลข7ครับมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านะคะนี้มาจากบุรีรัมย์ครับคุณจิดาภาเกิดวันที่26ธันวาคมนะคะ2517เวลาเกิดค่ะ 11:30 นาทีวันพฤหัสบดี26ธันวาคม17ใช่ค่ะตรงกับพระราชสมดีถูกต้องครับจะหมดหนี้ตอนไหนคะตอนนี้ชีวิตแย่มากเลยอลีเป็นกาลีฮะดวงไม่เคยโกหกปีไหนที่เป็นแบบนี้คือทุกคนมีโอกาสจะประสบพบเจอขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาด้วยส่วนหนึ่งว่าดาวการเงินของใครแข็งแรงกันแต่ของคุณต้องบอกว่าอดทนอีกนิดนึงนะครับผ่านธันวานี้ไปแล้วจะเบาลงจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะหลักการทำบุญเสริมช่วงเวลานี้ถ้าคุณไหวนะขัดห้องส้วมที่วัดนะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดไปถวายพระสงฆ์ด้วยอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคืออะไรครับก็เรื่องของลัคนาราศีขอเวลาเป๊ะๆ 11:30 นาทีค่ะจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาราศีมีนนะราศีมีนนะก็อย่างที่เตือนไปเมื่อสักครู่นี่แหละราหูเล็งดวงชะตาราหูก็หมายถึงหนี้สินก็ได้ก็เข้าตรงเข้าเต็มนะครับครอบครัวเป็นยังไงบ้างก็พินทุบาทให้ประคองจนถึงช่วงปลายปีนี้แล้วบุตรค่ะบุตรด้วยก็จะพึ่งพาได้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้สนิทนะอาจจะไม่ถึงขั้นสนิทผูกพันนะแต่ว่าก็ยังดูแลให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือตามสมควรนะเขาอาจจะดื้อรั้นเป็นตัวของตัวเองมากสักหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เอาล่ะนะเบอร์โทรศัพท์42ค่ะอันนี้เบอร์ศัพท์ถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่คุณประสบพบเจออยู่นะเป็นคู่มิตรถือว่าให้คุณครับมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าวันมงคลในช่วง
ครึ่งเดือนแรกนะครับก็คือมิถุนายนวันแรกก็คือวันศุกร์ที่12ที่จะถึงนี่แหละสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทนะครับเนื่องจากมีเลิกล่างเป็นดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่14มิถุนายนครับเลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดวันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุด16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่17มิถุนายนนะครับวันนี้เป็นวันธงชัยทางกัลยาโยกเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคเพียงแต่ว่าอัคคนิโรธตกในป่าก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นนะครับที่เหลือสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่19ครับวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงการประกอบการมงคลที่ภูเขาอัคคนิโรธตกนะครับแต่ว่าเลิกล่างวันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้เพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันลอยสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดนะครับในการประกอบกิจการงานมงคลนะเพียงแต่ว่าขอให้หลีกเลี่ยงข้อที่ควรยกเว้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 9:31 นาทีถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับแล้วก็ไปในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนนี่เองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการนะทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังได้เข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel Venuvak TV Thailand นะคะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆของ Miracle นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนใครที่มีคำถามเรื่องราวดวงชะตานอกจากส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วนะคะจดหมาย email address แล้วก็เว็บบอร์ดก็สามารถฝากเรื่องราวของดวงชะตาแล้วก็คำถามเข้ามาได้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมการไม่มีเงินเป็นแค่ปัญหาชั่วคราวแต่การไม่มีเป้าหมายและความฝันเป็นปัญหาตลอดชีวิตเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ